ในเอพิโซดก่อนๆมันค่อนข้างมืดใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะโลกของเราสว่างมากขึ้นแล้วก็คือแต่เดิมค่ะไปที่ออปชันเนาะวิดีโอเซตติ้งค่ะแล้วก็เชดเดอร์เราปรับเป็นออฟค่ะตอนนี้เราปรับเป็นใช้เชดเดอร์ภายในค่ะทำให้มันสว่างมากขึ้นนั่นเองเนี่ยแหละยอดเยี่ยมมากๆแต่เดิมค่ะมองที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนั้นแบบทึบๆเนาะตอนนี้ก็สว่างมากๆเลยค่ะเพราะว่าเงามันมีน้อยลงนั่นเองมันก็เลยดูสว่างใต้ร่มไม้อะไรอย่างนี้ค่ะก็มองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเควันนี้เราไปทำเควสกันต่อเลยค่ะเรามาลองดูค่ะถ้าเราสกิดแบบนี้มันมีโอกาสที่เราจะได้ซีดมาไหมแบบซีดข้าวสักหนึ่งอันค่ะน่าสนใจอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ค่ะต้องลองดูเลยปกติการทำลายหญ้ามันต้องได้ข้าวไงแต่ถ้าไม่ได้ข้าวด้วยวิธีนี้ก็น่าจะมีวิธีอื่นค่ะที่จะทำให้เราได้ข้าวไม่ได้ได้แต่ไฟเบอร์ทำไมอยู่ดีๆไก่ตัวนี้ขึ้นหัวใจอยากจะฟิชเชอริงโอเคไม่ได้ข้าวเลยค่ะดอกไม้นี้ดอกทานชัดๆเหยียบแล้วติดไฟนี่คือเชอร์รี่ใช่ไหมคลิกขวาค่ะเพื่อเก็บลูกมันมาได้โอเคเก็บอ้อยไปด้วยอ่ะวิธีนี้อุ๊ยโอ้โหหาเราไม่ได้กล้าไปงมเอ้ยเราไม่ได้กล้ากันกาวเลยเราแค่เก็บของที่อยู่ที่พื้นโอ้ได้อะไรเมื่อกี้ค่ะน่าจะเป็นแอดวานซ์เมนเนาะadvancement อยู่นี่อ่ะโหมีหลายหน้ามากไม่ไปหาแล้วกันค่ะขึ้นมาซะตกใจหือได้มาเพราะเก็บของก็อย่าตามฟื้นน่าดีใจเหมือนกันค่ะอย่างแรกสุดค่ะเราต้องหาแร่ที่ชื่อว่าเนตรอนค่ะซึ่งมันก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ข้างบ้านเราเลยเรียบร้อยเราก็ได้เนตรอนคริสตัลมาค่ะแล้วก็ดอกทานตะวันเนาะที่เราสกิดมามันเลยคว้ารวมกับเนตรอนคริสตัลค่ะเราจะได้เป็น drying agent นั่นเองทีนี้อ้อยที่เราปลูกเมื่อสักครู่น่าจะอยู่ในกล่องอาหารไม่ใช่กล่องนี้ค่ะมาเอาอ้อยมาคราฟให้ได้เป็นกระดาษค่ะเอากระดาษคราฟรวมกับ drying agent ค่ะมันจะได้เป็นกระดาษกล่องซีดซึ่งกระดาษนี้ถ้าเรามีข้าวอยู่ไหนฟันข้าวอ่ะเรามีอย่างเยอะเราขโมยมาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะอ่อนๆของนั้นไงแวบๆนี่ฟันข้าวมาแยกให้ได้เป็นข้าวธรรมดาแล้วคราฟรวมกับกระดาษซีดนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นซีดข้าวโอ้ง่ายมากได้มาแล้วนี่เควสคอมพลีทค่ะรับรางวัลเป็นโปเตโต้แครอทบีทรูทเฮดโอ้โหยแหล่งอาหารทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเสียงมันเตอร์ตายอยู่ข้างล่างค่ะแล้วเนื้อมันผุดออกมาข้างบนอ่ะนี่ค่ะเสียงของสเกลตันนอกรัวนี้ไม่มีอะไรเลยนี่เห็นไหมชัดเจนค่ะเหมือนมันเตอร์ตายข้างล่างอ่ะแล้วไอ้แต้มผุดขึ้นมาข้างบนอ่ะโอ้โหร่ำรวยแบบไม่ต้องฆ่ามอนเตอร์ค่ะนี่มันดีมาเลยค่ะครับของสองอย่างที่นังสัตว์ตักแห้งสามารถทำได้อย่างแรกค่ะคือกระปุกข้าวอย่างที่สองค่ะครับมาเป็นเหมือนกระปุกน้ำเนาะโอเคได้มาสองอย่างแล้วมาดูซิทำอะไรได้นี่ค่ะตักน้ำใส่เต็มได้เนาะโอ้โหน่ากลัวมากแต่วางไม่ได้ค่ะในที่นี้ถ้าเราต้องการวางเราจะต้องมีบาเรลในการเทใส่นั่นเองเพราะว่ามันไม่สามารถวางกับพื้นได้โดยตรงแต่มะแผ่นนี้ไม่มีเรื่องของความหิวกระหายค่ะเช่นนั้นก็เก็บไปไว้เลยก็ได้ส่วนนี้กระปุกข้าวถ้าเรากดคลิกขวา นี่มันแผ่นไปนี่ค่ะใส่อาหารไปปุ๊บแล้วเรากดคลิกขวาก็จะเป็น
กระปุกแบบนี้กดชิปขี้ขวานี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋ออิ่มอยู่ค่ะกินไม่ได้โอเคก็ชิปขี้ขวาเป็นการเปิดห่อกระปุกข้าวค่ะนั่นเองโอ้ดีค่ะแล้วถ้าขี้ขวาธรรมดาก็เป็นการแบบเติมอาหารเข้าไปในกระปุกข้าวเนาะโอ้อย่างนี้มันก็ดีเลยนะนี่ฮึ ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเก็บอาหารได้จะทำให้เรากินอาหารได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองน้ำแถวนี้ค่ะมันน่าตกปลาซะจริงๆใช่ไหมผู้พัฒนาบอกอย่างนั้นเช่นนั้นค่ะก็เอตมาจัดไปค่ะเบ็ดตกปลาแต่คราฟแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีเรซิปีที่เปลี่ยนไปค่ะเราจะต้องอาศัยไอรอนนักเก็ตค่ะที่เรามีในอพิโซดก่อนๆนั่นเองมาแล้ววันนี้ค่ะนี่เราก็จะได้เบ็ดตกปลามาแล้วต้องมียืดด้วยเหรอเอ้ยต้องมีเหยื่อด้วยหรือจะตกปลาอะไรขนาดนี้โอเคนี่ค่ะเหยื่อก็เป็นพวกปลาพวกค้างคาวพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้น่าสนใจไปค้างคาวตกกันไหมคะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้อะไรใช่ไหมมันต้องลองดูค่ะนี่ไปค้างคาวมาแล้วเอามาคราฟรวมกันเซแบบนี้โอเคมีเหยื่อเรียบร้อยค่ะมาตกปลากันเถอะจึ๊บนี่เราจะได้อะไรนะในไมโครฟค่ะน้ำเพียงแค่หนึ่งบ่อ ก็ตกปลาได้จิ๊บเราไม่สนใจเดี๋ยวนายก็ตายนายตีเราไม่ถึงหรอกเนาะยังไงก็ตีไม่ถึงอย่าเราจะเฝ้ามองการตกปลาตรงนั้นเราจะไม่สนใจเขาแน่จริงก็ขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นไปยืนบนไม้สินายโดนไฟเผาตายแน่นอนซัมเว่เขาจะมาเป็นพยานการตกปลาของเรามั้ยเนี่ยคะเมื่อไหร่จะได้สักทีตกปลาในเมฆะโอ้โหสตริงผุดขึ้นมาตรงนู้นค่ะนั่นน่ะสตริงการตกปลาใน Minecraft ค่ะถ้าไม่มีเอนชานอะไรอย่างเงี้ยปลาจะกินเบ็ดค่อนข้างที่จะนานเนาะโอเคเลิกดีกว่าค่ะอย่าไปยุ่งกับมันเลย โอ้ยลำบากเกินแบบนี้ตกปลาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนค่ะอีกแล้วหรือไอ้เทมผุดมาให้อีกแล้วค่ะที่พื้นโอเคไม่เป็นไรเอาเบ็ดตกปลาอันที่2ค่ะครับรวมกับแครอทเราก็จะได้ไปนี่แครอทสติ๊กนั่นเองมีความสำคัญมากๆค่ะใช่ไหมถ้าเรามีอานมาแล้วเราไปนั่งบนหมูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือยุคของการขนส่งหั่นพื้นฐานค่ะใช้เบ็ดตกปลาที่มีแครอทล่อให้หมูเดินไปข้างหน้าค่ะแล้วเราก็ขี่หมูไปนั่นเองแถวนี้มีหมูแต่เดี๋ยวดูเช็คนิดนึงค่ะ Minecraft Mod แผ่นนี้สามารถขี่หมูได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอานหรือเปล่าถ้าเช่นนั้นจะเป็นอะไรที่ perfect ดูสิโอเคขี่ไม่ได้ค่ะต้องมีอ่านก่อนเนาะและด้วยเควสเมื่อสักครู่ค่ะเราก็ได้เป็น1เงินที่เป็นสโตนค่ะอาจจะเป็นเบี้ยเนาะเงินแบบสมัยโบราณที่ทำจากเปลือกหอยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ทำจากหินค่ะเรามีเงินแล้วเราสามารถไปช้อปปิ้งได้ค่ะในหน้านี้นี่รีวาร์ดโซนค่ะนี่ไงถ้าเรามี1เบียเอามาแลกค่ะเราจะได้1คุณเอนชานรับรางวัลนี่เรียบร้อยค่ะได้หมดแล้วทีนี้สมมุติถ้าเรามีเบียอีก1อันค่ะเราก็มาแลกเป็นแบบ64โบนวิวได้ก็คือเป็นการช้อปปิ้งนั่นเองโอเคตอนนี้เราใช้ไปแล้วค่ะเก็บไปคุณเอนชานก็เก็บด้วยอู้ยอดเยี่ยมเอาแล้วทำไมมีเควสคอมพลีทเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอคะเนี่ยอันนี้เป็นเควสล่ามอนเตอร์หนอและเควสขนส่งค่ะนี่เราก็เรียบร้อยไปแล้วรับรางวัลก็รับมาแล้วเนาะโอเคฉะนั้นมาหน้านี้เลยค่ะชุดเกราะในวันนี้ค่ะเราจะต้องมีชุดเกราะให้ได้เพราะทุกวันนี้ตัวเปล่านั่นก็คือนี้ค่ะชุดเกราะดักรบโบราณในยุคหินนั่นเองชุดเกราะที่ทำจากหินค่ะแบบนี้มันน่าอานาจใจในวันนี้ต้องได้ชุดเกราะมาให้ได้เลยค่ะดูสิ
ตัวของเราไม่มีอะไรป้องกันเลยค่ะรองเท้าก็แบบสภาพ1คูณ1โดนสไปเดอร์จิกครั้งเดียวรองเท้าเราก็ขาดแน่นอนเหมือนเดิมค่ะใช้ของที่มีมาในมอดติงเกอร์เนาะเนี่ยแหละจะพวกโต๊ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะโต๊ะงานพวกนี้นั่นเองไปเลยสเตนซิลเทเบิลค่ะฉลุแม่พิมพ์เปล่าค่ะให้เป็นแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างสิ่งที่เราต้องการมีนี้ค่ะอย่างแรกก็คราฟทริมก่อนอ่ะตัวเชื่อมอะไรอย่างนี้แล้วก็คราฟแผ่นค่ะซึ่งมันจะเอาไว้ทำแผ่นหินนั่นเองและจากนั้นก็คราฟส่วนอุปกรณ์ค่ะตัวคอโอเคกางเกงที่เป็นคอของกางเกงค่ะคอของรองเท้าแล้วก็คอของหมวกใช่ไหมโอเคได้มาละจากนั้นไปที่พาร์ทบิลเดอร์ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หินเข้าไปค่ะนี่เอามันเลยตัวที่เป็นแผ่นหินต้องมีประมาณสัก4เนาะโอเคเผื่อไว้ค่ะแล้วจากนั้นก็ทริมตัวเชื่อมระหว่างส่วนต่างๆก็ต้องมีค่ะ4แล้วกันแล้วทีนี้ในส่วนของคอก็เอามาอย่างละ1ค่ะคอกางเกงคอตัวคอรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอของชุดเกราะหมวกค่ะเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ Armor Station ค่ะเลือกเลยนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้หมวกมาแล้วค่ะจากนั้นต่อที่ตัวค่ะนี่ตัวมาแล้วแล้วก็คลิกต่อที่กางเกงค่ะใส่คอของกางเกงลงไปได้มาละแล้วก็รองเท้าสุดท้ายค่ะนี่จึ๊บได้มาแล้วค่ะความทนทาน 20/20 จริงหรือ 24/24 ค่ะ 25/25 17/17 มันชุดเกราะมันช่างโบราณจริงๆแต่ว่ารองเท้านี้ความทนทานอยู่ที่ 2/2 โอเคยังน้อยใส่ก็ยังดีกว่าไม่ใส่ใส่ก็มาเรียบร้อยค่ะโอ้โหมันดูอลังการงานสร้างมากๆเลยค่ะทั้งที่โปรเทคชันนี้แบบน้อยๆนะแต่ชุดเกราะนี้ดูเสียความแบบดูเหมือนนักรบยุคโบราณเลยนะเนี่ยโอ้ป้องกันไม่เยอะค่ะแต่อลังการนี้ยกให้เลยค่ะดูข้างหลังค่ะเนี่ยโอ้โหอย่างเท่อย่างดูดีค่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ยกให้เลยในเรื่องของความดูดีดูดีทุกมุมแล้วก็ทุกองศาค่ะแต่เรื่องการป้องกันนี้ต่ำเตี้ยมากๆแม้การป้องกันจะต่ำค่ะแต่ต้องเข้าใจนะว่าในยุคโบราณค่ะแค่แบบมีธนูขึ้นมาหนึ่งอ่ะคุณก็ชนะในสงครามได้เนาะคือแบบแค่คิดค้นอาวุธเป็นหอกยาวๆดาบยาวๆขึ้นมานี่ค่ะก็ทำให้ชนะในสงครามได้ดังนั้นได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วค่ะชุดเกราะธรรมดาธรรมดาเนี่ยโอเคสัตว์หนึ่งชนิดที่เรายังไม่ได้ฆ่าค่ะก็คือหมูนั่นเองต้องเอาเชือกหน่อยด้วยขวานกดเชือกค่ะน่าจะดรอปดีนะนายนายอย่าวิ่งไวอย่างนั้นเราวิ่งตามไม่ทันโอเคนี่ฆ่าหมู1ตัวได้เนื้อหมู6ชิ้นค่ะโอ้โหแล้วได้ไขมันด้วยแล้วก็ได้นี้ค่ะเนื้อส่วนน่องเนาะมาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราโดดปึ๊บนี่ตายโดดแล้วตีค่ะทีเดียวน่าจะจอดนั่นแหละฮะเรียบร้อยเนื้ออย่างเยอะเลยอ่ะนี่ไงควีนคอมพลีทเรียบร้อยค่ะได้สปอนมา3สปอนจัดมาได้รับมาเลยค่ะไข่สปอนของหมูไข่สปอนวัวแล้วก็ไข่สปอนแกะค่ะตอนนี้ค่ะเราก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ยุคของการเลี้ยงสัตว์แล้วเพราะเราได้ไข่สปอนมาแล้วใช่มะถ้าพูดถึงในโบราณค่ะเมื่อมีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์เป็นอะไรที่ต้องต่อสู้แย่งชิงนะคะระหว่างเผ่านู้นกับเผ่านี้ใช่ไหมแย่งชิงสัตว์กันมาเลี้ยงค่ะเพราะสัตว์มันมีความสำคัญมากๆนั่นเองโอเคเช่นนั้นค่ะเราต้องปกป้องสัตว์พวกนี้ด้วยชีวิตด้วยการทำที่อยู่ให้เขาอย่างปลอดภัยแฮปปี้นั่นเองเออสัตว์มันสำคัญค่ะเดี๋ยวโดนลูกธนูสเกลตันยิงตายอะไรอย่างเงี้ยโหเป็นอะไรที่ร้องไห้แน่นอนค่ะแต่นี้เกมไมโครไม่ต้องซีเรียสเรื่องสัตว์ก็ได้นะคะเพราะว่านู้นอะแกะนู้นก็หมูค่ะแล้วนี่ก็วัวค่ะก็แบบมันมีของตามธรรมชาติให้เราอยู่แล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเราได้ไข่สปอนมาก็จัดนิดนึงค่ะดูสิขนาดรั้วยังเรายังล้อมให้ด้วยหินเลยโอเคมาปักท็อตไปซะตรงนี้ด้วย
นี่ทุกมุมค่ะเอาให้สว่างสว่างไปเลยขุดทางดีๆชั้นที่1แล้วก็ตรงนี้ค่ะชั้นที่2โอเคตัมมอนมาเลยค่ะนี่วัวหมูแกะนี่เรียบร้อยแล้วก็หาข้าวไม้เขาหน่อยสินี่ค่ะฟอนข้าวจากวิลเลจเจอร์รับรองเราจะขยายพันธุ์วัวได้ก่อนคนอื่นเขาเลยแน่นอนเฮ้ยดูๆๆพลาดปิดประตูก่อนนี่ล่อมาทางนี้ไหนวัวอีกหนึ่งตัวนี่ฟิชเชอร์ลิงการ์ดในเกิดลูกตัวน้อยแล้วก็ให้อาหารแกะด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าของตัวนี้กินข้าวได้เหมือนกันส่วนหมูต้องให้เป็นอ๋อหมูก็กินข้าวได้ด้วยเฮ้ยดีงามแต่ถ้าเป็นหมูนี้มันจะต้องเป็นพวกมันฝรั่งกระต่ายเป็นแครอทไม่ใช่เหรออะไรเดี๋ยวนี้ก็กินข้าวได้หมดโอ้โหอุ้ยดีค่ะอย่างนี้ไม่เปลืองปลูกแค่ข้าวอย่างเดียวก็ให้อาหารได้ทุกอย่างละนี่ได้มาหลายตัวเลยเนาะโอเคฮึอะไรกันเกิดอะไรขึ้นคะพฤติกรรมแปลกๆยี่บอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อกี้เหมือนกลัวมอนเตอร์ดูสิพฤติกรรมยามค่ำคืนเนี่ยเหมือนมีความพยายามที่จะแหกคอกเอ๊ะแปลกดูเดี๋ยวนะคะมันมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรแถวนี้นะอย่าบอกนะคะว่าเขาเขียนพฤติกรรมสัตว์ให้แบบแหกคอกออกไปอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้วัวก็จะหนีเราหมูก็จะหนีเราโอ้โชคดีที่เราล็อกคอไว้ก่อนปลอดภัยแน่นอนค่ะออกไม่ได้แน่นอนเนาะรอทำเควสต่อไปได้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังรอการเผาเจ้าโอปอสโตนเนาะให้ได้เป็นสโตนอยู่ตอนนี้ได้8แล้วใช่ไหมคะดูที่มุมทางด้านบนซ้ายได้เลยโอเคได้มาแล้วทีนี้เราจะคราฟหม้อของแม่มดค่ะหม้อต้มยาของแม่มดเอ้ยไม่ใช่มันคือถังปูนค่ะในยุคโบราณนั่นเองมันก็เหมือนหม้อต้มยาของแม่มดนั่นแหละไม่ได้ต่างกันเลยโอเคเราวางตรงนี้แล้วกันค่ะนี่เคลโอเค X ค่ะแล้วก็อย่างนี้เลยเฮ้อนั่นแหละยอดเยี่ยมค่ะอย่างเยอะภายในครั้งเดียวโอ้ยเคลเยอะมากเอาไปอีกค่ะนี่โอเคขุด2ทีโชเวลพังแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็ได้เคลมาอย่างเยอะเลยเนาะแต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคโบราณค่ะมันไม่มีการเอาเคลสี่ก้อนมาคราฟรวมให้ได้เป็นบล็อกเคลเนาะเราจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะตักน้ำมาใส่ในถังนี้ค่ะในถุงน้ำที่เรามีจากนั้นใส่เคลย์ลงไป4ก้อนค่ะแล้วก็เอามือเปล่าหมุนหม้อต้มยาค่ะให้เหมือนแม่มดกำลังกวนยาอะไรอย่างเงี้ย ผสมปูนนั่นเองนี่เราก็จะได้อย่าใส่คืนสิกดชิปแล้วก็คลิกขวาค่ะเคลย์เป็นบล็อกมานั่นเองนี่แหละโอ้โหยุคโบราณจริงๆค่ะต้องค่อยๆทำต้องมือเปล่าด้วยสินะโอเคนี่โอ๊ยต้องหมุนแบบประณีตด้วยค่ะคลิกขวาค้างได้เลยแล้วก็กดชิปอ๋อโอเคเอาใหม่จับจังหวะใหม่ค่ะหมุนใหม่เอ้อไม่หมุนไม่ได้ค่อยๆคนไปพอเราได้เป็นใครอย่างนี้มันจะเด้งเข้าตัวอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าเราเผลอกดคลิกก้อนเคลที่เราได้มาใช่ไหมมันก็จะเข้าไปอยู่ในถังนั้นค่ะเราก็ต้องกดชิปคลิกขวาเพื่อออกมานั่นเองฮ่าได้มาแล้วค่ะก้อนเคลนั่นเองเพลนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาค่ะในเมื่อเรามีสโตนแล้วใช่ไหมเราสามารถคราฟอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ค่ะในที่นี้ก็คือค้อนหินนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาสโตนคราฟรวมกับสโตนสแลบค่ะมันก็จะได้เป็นแท่นค้อนหินเนาะมันสำคัญยังไงนี่ค่ะวางไปแบบนี้ถือค้อนไว้ในมือเนาะเขาสามารถทำอาวุธที่ดีกว่าเดิมได้ค่ะอย่างเช่นวางเคลย์ลงไปอย่างนี้แล้วก็ทุบเคลย์ค่ะนี่ก็จะได้เป็นแผ่นเคลย์นั่นเองแต่ถ้าเราวางกระดูกไปอย่างนี้ค่ะแล้วเราทุบกระดูกเราก็จะได้เป็นโบนฉาดนั่นเองค่ะนี่อยู่นี้นั่นเองนี่ค่ะ
มันสำคัญยังไงก็คือถ้าพูดถึงโบราณค่ะอาวุธที่ทำจากกระดูกสัตว์อ่ะมันเป็นอาวุธที่น้ำหนักเบาใช่ไหมจะทำให้เคลื่อนตัวได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธที่ทำจากหินค่ะเนาะเพราะว่าหินมันน่าจะเป็นอะไรที่หนักเนาะถ้าคิดแบบโดยเมคเซนส์ค่ะนั่นแหละตอนนี้เราจะเข้าสู่ยุคอาวุธที่ดีกว่าเดิมละอาวุธฟินค่ะพังง่ายอาวุธหินหนักแต่อาวุธที่ทำจากกระดูกค่ะน่าจะค่อนข้างที่จะแหลมไงน่าจะทำดาเมจได้เยอะก็หวังว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะโอเคระหว่างนี้ทุบแผ่นเคลไว้ก่อนไม่รู้ว่าได้ทำอะไรค่ะทุบไปแล้วกันทีนี้ก็รับรางวัลค่ะเป็นถุงยา1ถุงแล้วก็นี้รับรางวัลเป็น1เรสโตนโอเคแล้วก็เคลที่เราเผลอขุดมาเยอะก็ได้เป็นถุงยาอีก1ถุงค่ะกดคลิกขวาปึ๊บ2ทีค่ะได้เป็นโกลด์สโตนค่ะกับยาโพชั่นฮีลลิ่งนี่ค่ะแผ่นเคล3อันค่ะครับรวมกันได้เป็นอันฟรายเคลค่ะแล้วเอาแบบนี้มาเผาค่ะเราก็จะได้เป็นเหมือนขันตักน้ำที่เราสามารถเคลื่อนย้ายน้ำได้แล้วระบบชลประทานขั้นพื้นฐานค่ะอาศัยแรงงานคนเพื่อเคลื่อนย้ายน้ำนั่นเองนี่แล้วเราก็สามารถทำอย่างนี้แล้วเอามาวางได้ค่ะนั่นแหละนี่ดีค่ะคือแบบได้ฟิลลิ่งเหมือนอาศัยอยู่ในยุคโบราณชัดเจนแต่แน่นอนค่ะว่าถังที่ทำจากเคลเนี่ยตักลาวาได้เพียงแค่1ครั้งค่ะแล้วมันก็จะพังเลยดังนั้นอย่าเอาไปตักลาวาค่ะสิได้ของเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็คืบหน้ามาได้อีกส่วนหนึ่งแล้วชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปเนาะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะThank you.